เราเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะก็สวัสดีเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องสถาพรฟาร์มค่ะที่เรานำหลักการตลาดนะคะมาจัดการในส่วนของธุรกิจสถาพรฟาร์มสถาพรฟาร์มนะคะเป็นธุรกิจที่ล้อชิ้นส่วนแต่ในเด็กนะคะด้วยเรื่องของเขานะคะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะได้รวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจนั่นเองเขาจึงเลือกธุรกิจที่เป็นการล้อโครงไก่นั่นเองนะคะและเขาก็สามารถที่จะก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาได้แต่ว่าธุรกิจนั้นนะคะต้องยุบตัวลงไปเพียงเพราะว่าเขานะคะไม่ได้มีในส่วนของเรื่องประสบการณ์ในด้านการทำงานหรือแม้แต่ด้านการบริหารธุรกิจสักเท่าไหร่นะคะเขาถึงได้ปิดตัวธุรกิจนั้นไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาได้เกิดมารวมตัวกันขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็ได้นะคะมีประสบการณ์ในส่วนของเรื่องการบริหารการจัดการการตลาดหรือแม้แต่บัญชีต่างๆนั่นเองค่ะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะคะมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นเขาจึงได้เปิดตัวธุรกิจเดิมนั่นเองนะคะก่อตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะก็มีมานะคะร่วม10ปีแล้วด้วยกันนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เขายังกลับคืนเข้าสู่ตลาดเดิมของเขานะคะและยังทำการขยายตลาดนะคะหรือแม้แต่ขยายยอดขายนะคะไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะปัจจัยความสำเร็จของเขานะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีปัจจัยในการดำเนินงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะคะของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะที่บริหารที่มีศักยภาพมีทัศนคตินะคะแล้วก็มีปวดการทำงานที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการบริหารการขายการบริหารการตลาดนะคะธุรกิจนี้จึงเป็นที่ไว้วางใจแก่บุคคลทั่วไปหรือว่าลูกค้าบุคคลสำคัญของบริษัทนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้บางท่านอาจจะมองเห็นในส่วนของด้านการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่สังคมนะคะหรือแม้แต่เทคโนโลยีนั่นเองในส่วนของด้านการเมืองของเรานะคะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนนี้สถานการณ์ทางด้านการเมืองของเรายังไม่เป็นที่ปกติเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะเป็นผลในเชิงลบของธุรกิจเราอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนั่นเองนะคะเพราะว่าแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจปี2557ได้ปรับตัวนะคะประมาณการขยายตัว 1.5 นะคะถึง 2.0 นะคะโดยคาดว่าจะขยายตัวขึ้นอีกนะคะโดย 3.5 หรือ4.5 นั่นเองนะคะจึงส่งผลบวกต่อทางธุรกิจของเรานะคะเรามาดูนะคะกันที่สังคมบ้างนะคะในส่วนของเรื่องสังคมตอนนี้กระแสรักสุขภาพมาแรงค่ะการรับประทานไก่การรับประทานอกไก่นะคะจึงเป็นผลดีนะคะต่อธุรกิจของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีเทคโนโลยีนะคะที่สำคัญมากมายมาช่วยในการที่จะส่งต่อข้อมูลนะคะในส่วนของโลกโซเชียลแคมหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตนะคะจึงเป็นผลบวกนะคะต่อธุรกิจของเรานั่นเองสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะมีในส่วนของเรื่องโรคระบาดนะคะส่งผลต่อทางด้านโลกของธุรกิจนั้นด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณขากฎหมายนะคะหลักเกณฑ์สำคัญเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นสุขะทางด้านสุขอนามัยนะคะหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะทางน้ำเสียนะคะปฏิกูลมูลฝอยนั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านกฎหมายอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนของซิฟฟอนเรียลของเรานะคะตัวนี้มีทั้งสินค้าทดแทนนะคะสินค้าควบคู่หรือแม้แต่ผู้แข่งขันนั่นเองนะคะสินค้าทดแทนของเราก็มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวหรือแม้แต่ปลากุ้งนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าทดแทนของเราได้และสินค้าควบคู่ของเรานะคะก็จะมีในส่วนของร้านค้าในตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของบิ๊กซีแมคโครโลตัสนั่นเองค่ะคู่แข่งของเราก็มีนะคะในส่วนของบริษัทมหาชัยกรุ๊ปนะคะหรือแม้แต่เจ๊ผงสหฟาร์มนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยทรัพยากรของเราก็มีนะคะในส่วนของเรื่องไม่ว่าจะเป็นการด้านการเงินนะคะชื่อเสียงหรือแม้แต่ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่วัตถุดิบนะคะตัวนี้ทางด้านการเงินของเราก็มีการเงินนะคะที่มีการหมุนมากเพียงพอนั่นเองนะคะชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะและจังหวัดใกล้เคียงอย่างแพร่หลายแน่นอนนะคะทรัพยากรบุคคลหรือแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มีพนักงานที่เพียงพอนะคะต่อหน้าที่การงานนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็เป็นชิ้นส่วนใหญ่ที่สดใหม่นะคะแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะความสามารถนะคะอย่างที่บอกไปของสหพรฟาร์มนะคะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะคะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าผู้บริหารของเรานะคะมีทัศนคตินะคะหรือวิสัยทัศน์นะคะที่กว้างไกลนั่นเองทีมผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารการขายทีมผู้บริหารการตลาดนั่นเองนะคะก็มีการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนานะคะนำมาปรับใช้ในธุรกิจของเราทำให้ธุรกิจของเรานะคะมีการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเหนือคู่แข่งเป็นอย่างมากค่ะในส่วนของสวอตของเรานะคะซึ่งแผนของเราก็จะมีในส่วนของหน้าสถาพรฟาร์มของเรานะคะก็จะมีการรับนะคะจากสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีการเข้าถึงง่ายนะคะเนื่องจากอยู่
เป็นสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ขนส่งนั่นเองนะคะส่วนจุดขอ่อนของเรานะคะก็จะมีในส่วนของผู้แข่งขันเราอาจจะมากหลายนะคะแล้วก็เป็นตราสินค้านะคะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะโอกาสของเราตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีแนวโน้มจะมีการส่งออกจากต่างประเทศจะมีการส่งออกภายในประเทศนะคะสู่ต่างประเทศนั่นเองแล้วก็ยังมีชาวต่างชาตินะคะมานิยมนะคะในการลงทุนในประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นอีกด้วยอุปสรรคของเราตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการเกิดโรคระบาดของสัตว์กิดด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของด้านการขนส่งนะคะอาจจะเกิดการขนส่งเกินขนาดหรือแม้แต่ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะการเกิดความล่าช้าในการขนส่งนั่นเองแล้วก็ยังมีในการต่อรองนะคะของอำนาจซัพพลายเออร์อีกด้วยทิศทางและวัตถุประสงค์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการตลาดนะคะหรือแม้แต่การเติบโตนั่นเองค่ะการเจาะตลาดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นลูกค้าปัจจุบันนะคะอาจจะอาทิเช่นนะคะการลดราคาสินค้าถ้าซื้อสินค้า50กิโลก็อาจจะเป็นส่วนลดให้กับลูกค้านะคะอาจจะมีส่วนลด 10% หรือไม่ก็ 5% นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการแย่งลูกค้าจากคู่แข่งนะคะก็อาจจะเป็นในการเกี่ยวกับการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของอาหารนะคะของเนื้อไก่ชิ้นนี้หรือแม้แต่เนื้อไก่ที่ยังไม่ได้นำไปใช้นะคะอาจจะมีแปรรูปในสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองนะคะการหาลูกค้าใหม่ๆนะคะตามตลาดที่เติบโตตามตลาดเดิมนะคะโดยที่บอกว่าหาประโยชน์ให้กับการนำไปใช้ใหม่นั่นเองนะคะเช่นการส่งขายตามร้านเนื้อย่างหรือแม้แต่การส่งขายตามแผงตลาดหรือว่าตลาดแผงรองนั่นเองค่ะเรามาพูดถึงในส่วนของมาร์เก็ตนะคะดีลองใช้นั่นเองหรือว่าการหาลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่นะคะตรงนี้เช่นนะคะเราจะไปเจาะตลาดที่ประเทศลาวนั่นเองเพราะว่าบริษัทที่หนองคายนะคะเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะหาทำเลที่ตั้งนะคะอาจจะเป็นที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนั่นเองนะคะตัวที่3ก็คือตัวอย่างดีลองใช้ของเรานะคะเราก็จะพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหรือแม้แต่แพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะแพ็กใส่ถุงนะคะเราอาจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นการแพ็กใส่กล่องที่สามารถเก็บอุณหภูมิได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในตัวของ financial นะคะ operation วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดในภูมิภาคต่างๆนะคะอีสานตอนบนหรือแม้แต่ขอนแก่นอุดรนะคะหรือว่าหนองคายค่ะส่วนที่สองจะเป็นของกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นเจเล็กตลาดเทศบาลเมืองอุดรนะคะเจดาตลาดศรีเมืองทองอุดรนะคะเฮียโอตลาดโพนชัยของหนองคายนั่นเองค่ะสินค้านะคะเราก็จะมีปีกไก่อกไก่ตับหรือแม้แต่ชิ้นส่วนไก่ที่มากเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะก็จะเป็นเจเล็กตลาดเทศบาลเมืองอุดรค่ะเจดาตลาดศรีเมืองทองอุดรแล้วก็เฮียโอตลาดโพนชัยดอกพานั่นเองนะคะในส่วนของ marketing objective นะคะทุกนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะคะอย่างที่เราได้เห็นข้างบนก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะของแบรนด์สินค้าและธุรกิจอาทิเช่นการส่งเสริมสินค้าไปยังร้านเนื้อย่างนะคะหรือว่าส่งให้แม่ค้าตามตลาดสดตามตลาดแผงลอยนะคะเพื่อที่จะไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนั่นเองนะคะสองนะคะเราจะขยายหรือว่ารับตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างลูกค้าใหม่อาทิเช่นธุรกิจที่มีแผนที่จะขยายนะคะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิเช่นประเทศลาวนั่นเองนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะมองได้เห็นว่าจะมีการสนับสนุนกิจกรรมนะคะของการกุศลอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์นะคะสัตว์พิการหรือแม้กับกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับการรักษานะคะการรักษาสัตว์หรือแม้แต่การนำพานะคะปศุสัตว์ไปให้ในส่วนของสัตว์พิการนะคะไปดูแลเขานะคะหรือแม้แต่การบริจาคเงินนั่นเองค่ะแล้วก็จะส่งเสริมให้พนักงานนะคะหรือว่าลูกค้าแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะมีจิตอาสาในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อสังคมค่ะการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของเรานะคะตลาดเป้าหมายและการวางแผนตำแหน่งนั่นเองตัวนี้จะเป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนแบ่งการตลาดนะคะผู้บริโภค B2C นั่นเอง B2C marketing นะคะการตลาดระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคอาทิเช่นอินเทอร์เน็ต marketing หรือแม้แต่โปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆนะคะสู่ผู้บริโภคนั่นเองนะคะเกณฑ์การแบ่งส่วนแบ่งตลาด B2C ของเรา B2B ของเรานั่นเองนะคะเราก็จะทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจหรือแม้แต่ระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งนั่นเองนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับการตลาดหรือแม้แต่การขายนะคะรวมถึงการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะธุรกิจของสหฟาร์มนะคะเป็นธุรกิจ B2B นะคะมากกว่า B เพราะว่าเน้นการขนส่งไปยังลูกค้าหลักนะคะที่มีการสั่งในจำนวนที่มากขึ้น
ใช่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสัตหาฮอนฟาร์มของเรานะคะจะอยู่ในฝั่งข้างบนก็จะเป็นในส่วนของการสดสะอาดนะคะเป็นสินค้าที่ไม่แปรรูปสามารถนะคะที่จะนำไปแปรรูปต่ออีกได้ก็คือเรารับมาปุ๊บเราก็ส่งต่อไปเลยนะคะไม่มีการเก็บกักตุนอย่างแน่นอนนะคะในส่วนตัวนี้จะเป็นการแปรรูปหรือแม้แต่ในเรื่องของรสชาตินะคะเขาก็จะนำไปแปรรูปอีกทีแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะหรือว่ามีวันหมดอายุแล้วก็อาจจะเป็นส่วนของสารต่างๆที่เขาฉีดเข้าไปนั่นเองสินค้าและแบรนด์โปรดักต์แอนด์โปรโมชั่นค่ะ BCC นี้นะคะสถาพรฟาร์มของเราจะอยู่ที่แคสทาวน์นะคะเพราะว่ามีโอกาสเจริญเติบโตในปัจจุบันนะคะแล้วก็อยู่ที่ Question Mark ด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้ในอนาคตค่ะเป็นการส่งออกธุรกิจลูกชิ้นนะคะในอนาคตต่อไปนะคะถ้าตัดสินใจในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle นะคะสถาพรฟาร์มของเรานะคะจะอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต Growth Stage นะคะยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราติดตลาดแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วก็กำไรของเราเพิ่มขึ้นค่ะการตัดสินใจเรื่องคุณสมบัติของสินค้า Planning for Product and Brands นะคะคุณภาพและประสิทธิภาพลักษณะเด่นและประโยชน์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากและการสร้างคุณภาพของแบรนด์ค่ะการกำหนดราคานะคะ price ราคาในตลาดของเรานะคะตับไก่จะอยู่ที่ราคา165 บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนธุรกิจสถาพรฟาร์มของเราตับไก่จะอยู่ที่ราคา150 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเลือกไก่ของเราในตลาดนะคะราคา11 บาทต่อชิ้นเลือกไก่ของเราจะอยู่ที่ราคา9 บาทต่อชิ้นถึงไก่ราคา18 บาทต่อชิ้นถึงไก่ของเราจะอยู่ที่ราคา46 บาทต่อชิ้นสังเกตได้จากสถาพรฟาร์มของเราจะขายในราคาที่ถูกกว่าในตลาดนั่นเองค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะผู้ผลิตนะคะส่งต่อไปยังผู้ส่งสินค้าและส่งไปยังผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคเป็นคนสุดท้ายค่ะเช่นไปทางโกส่งไปที่สถาพรฟาร์มของเรานะคะและก็ส่งต่อไปที่เจ๊เล็กตลาดสดเทศบาล1อุดรเจ๊ดดาตลาดสีเมืองทองอุดรเฮียโอตลาดโพชัยหนองคายแล้วก็ส่งไปยังผู้บริโภคค่ะการสื่อสารและการลงน้ำใจนะคะการโฆษณาของธุรกิจสถาพรฟาร์มก็คือการให้สปอนเซอร์ทีมฟุตบอลงานกีฬาต่างๆและกิจกรรมต่างๆในชุมชนและอำเภอใกล้เคียงค่ะการใช้พนักงานขายของธุรกิจสถาพรฟาร์มของเราก็คือให้พนักงานพูดคุยกับลูกค้าและก็อธิบายเกี่ยวกับราคาสินค้าภายในร้านนะคะการส่งเสริมการตลาดที่กิจการจะดำเนินในอนาคตก็คือมีการโฆษณาการขายโดยบุคคลการประชาสัมพันธ์การเสนอการส่งเสริมการขายแล้วก็การตลาดทางตรงค่ะกลยุทธ์ของธุรกิจของเรานะคะ1 product สินค้าของเราเองค่ะกิจการสถาพรฟาร์มของเราเป็นกิจการที่ส่งชิ้นส่วนไก่ทั้งหมดนะคะเช่นเนื้อไก่ปีกไก่อกไก่ตับไก่เป็นต้นค่ะซึ่งจะเป็นจะมีการสับแบ่งเป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงนำส่งให้กับลูกค้าค่ะในเรื่องของราคานะคะสถาพรฟาร์มเริ่มต้นจากการขายสินค้าที่มีราคาไม่แพงนะคะกำหนดราคาตามลูกค้าโดยกิจการนะคะจะให้ลูกค้านะคะกำหนดราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาที่ลูกค้าเต็มใจค่ะแล้วก็ราคาชิ้นส่วนไก่บางส่วนนั้นกิจการจะมีการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งค่ะตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของสถานที่นะคะสถาพรฟาร์มมีการจัดส่งชิ้นส่วนไก่ให้กับคุณพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะหากมีลูกค้าที่สนใจจะติดต่อขอซื้อสินค้ากับทางสถาพรฟาร์มค่ะก็จะมีการจัดจำหน่ายให้ค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะการส่งเสริมทางการตลาดกิจการของเราก็จะมีการส่งเสริมการขายโดยมีการแถมสินค้าให้กับลูกค้าทดลองให้ลูกค้าชิมฟรีด้วยค่ะการสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาดนะคะ 1. Planning for Customer Service นะคะการให้บริการก่อนและหลังการขายก็คือการขนส่งนั่นเองค่ะการตรวจสอบในการรับรู้ของสินค้าเช่นมีการประชุมตัวแทนจำหน่ายค่ะข้อ 2. นะคะ Planning for Internal Marketingมีการฝึกอบรมพนักงานมีการให้พนักงานมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะข้อ3นะคะ Planning for Strategic Areas and Network นะคะก็คือการสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์นั่นเองค่ะการปฏิบัติการการควบคุมนะคะคือการชาร์จก็จะมีกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงานของเรานะคะอันดับแรกนะคะวัดส่งสินค้าของเราจะส่งสินค้าในเวลา8 นาฬิกาค่ะแยกประเภทชิ้นส่วนไก่ที่เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาค่ะ
บรรจุสินค้าและก็ตรวจเช็คสินค้านะคะในเวลา10นาฬิกาแล้วก็11นาฬิกาค่ะทำความสะอาดโรงงานในเวลา11นาฬิกาจะส่งสินค้านะคะในเวลา2นาฬิกาและก็ส่งมอบสินค้าในเวลา5นาฬิกาค่ะงบประมาณย้อนหลัง3ปีของเรานะคะยอดรวมอยู่ที่ปีพ.ศ. 2555ยอดรวมอยู่ที่169,900,200 บาทค่ะในปีพ.ศ. 2556อยู่ที่195,984,000 ล้านบาทค่ะปีพ.ศ. 2557นะคะอยู่ที่ราคา316,687,720 บาทค่ะอันนี้จะเป็นในรูปแบบการแพ็คส่งสินค้าของธุรกิจสถาพรฟาร์มของเรานะคะThank you.